ติดขัดอะไรที่ยังต้องไปปรับแก้ตรงไหนแล้วจะนำเสนอเมื่อไหร่คือในส่วนของกฎหมายนะครับพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่ท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยได้เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็นำเข้าหารือในที่ประชุมพรรคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงมีการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเป็นพรบหรือเป็นกฎหมายที่จะสร้างเสริมให้สังคมไทยนั้นนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีนะครับก็คือเป็นกฎหมายปองดองโดยจะยกเว้นโทษในทางการเมืองให้กับผู้ที่ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาร่วมชุมนุมในการฝ่าฝืนเรื่องของจำนวนคนที่มาชุมนุมเวลาในการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะไม่ยกเว้นกลุ่มนะครับที่ล่วงละเมิดกฎหมายมาตรา112นะครับแล้วก็2ก็คือเรื่องของการที่ทำให้ผู้ที่ทำร้ายร่างกายทำให้ผู้ที่มีผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับ3กลุ่มนี้นะครับจะเป็น3กลุ่มที่จะไม่ได้รับการยกเว้นโทษแต่ว่ากลุ่มอื่นเนี่ยนะครับในกฎหมายตัวนี้ที่ท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้เสนอเนี่ยก็จะมีการยกเว้นโทษทั้งหมดก็จะทำให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ความปองดองที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติครับจะนำเสนอได้เมื่อไหร่ก็จะนำเสนอก็ได้มีการหารือกันในส่วนของวิปรัฐบาลถ้าจะมีการนำเสนอในส่วนของพรรคอื่นเนี่ยนะครับก็จะเสนอประกบเข้าไปเพราะว่าคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีลักษณะในเรื่องของวัตถุประสงค์นี้ที่คล้ายคลึงกันก็จะรวมพิจารณาเป็นพรบเดียวกันนะครับหมายถึงรวมไทยสร้างชาติจะเสนอต่อสภาฉบับนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดมีร่างกฎหมายของรัฐบาลที่จะเสนอร่วมกันอีกอันนึงหรือว่าจะแยกกันไปเลยหรือเปล่าก็รับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับทางท่านพีรพันธ์เนี่ยได้มีความต้องการที่จะเสนอกฎหมายตัวนี้ในนามของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับทางเราก็จะต้องมาหารือในวิปรัฐบาลก่อนว่าในส่วนของวิปรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนเพราะว่าเราเองยังไม่รู้เลยว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีพรรคไหนบ้างที่ต้องการที่จะเสนอร่างพรบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าก็เห็นมีทางเพื่อไทยนะครับแล้วก็ส่วนของฝ่ายค้านก็มีก้าวไกลนะครับส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นเนี่ยก็ต้องรอฟังแล้วก็มาพิจารณาในวิปรัฐบาลอีกครั้งนึงก่อนร่างกฎหมายมันอาจจะล่าช้าไปก็เลยมีวิธีการจะตั้งกรรมธิการวิสามัญนะในเรื่องวิธีการของคนอื่นแล้วจะตั้งร่วมไหมหรือว่าแยกกฎหมายคือในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรามาหารือกันในวิปรัฐบาลแต่ถ้าในส่วนของการตั้งกรรมธิการวิสามัญที่จะได้มาศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความเห็นที่ตกผลึกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าการที่จะได้มีการหารือกันก่อนที่จะนำเสนอเข้าไปสู่สภาใหญ่เนี่ยหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้ามีการคุยกันในชั้นกรรมธิการนำความเห็นของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมาถกมาตกผลึกกันก่อนเนี่ยที่จะเสนอเป็นร่างกฎหมายรวมกันไปได้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นข้อดีถ้าในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับเราได้ข้อสรุปร่วมกันก็อาจจะเสนอเป็นร่างเดียวกันไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้เกิดความรวดเร็วในการออกกฎหมายแล้วก็จะได้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับจะได้ไม่เกิดข้อโต้แย้งเวลาไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ยังจะไม่ยื่นตอนนี้จนกว่าจะได้ข้อสรุปในส่วนของพรรคร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เดี๋ยวความพร้อมในเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับท่านพีรพันธ์นะครับท่านได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีฝ่ายกฎหมายนะครับแล้วก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของขั้นตอนการเสนอเนี่ยต้องรอความพร้อมของทางวิปรัฐบาลด้วยนะครับพรรคการเมืองอื่นด้วยเพราะว่าเวลาเสนอเนี่ยพอเข้ามาในสู่ชั้นการพิจารณาเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบวาระของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ถ้ามีพรรคการเมืองใดที่เสนอลักษณะคล้ายกันเนี่ยทางท่านประธานสภาเนี่ยก็สามารถที่จะรวมพิจารณาในวาระเดียวกันได้ฉันก็คงต้องรอให้พรรคการเมืองอื่นเนี่ยนะครับได้มีความพร้อมด้วยแล้วก็ได้หารือแนวทางร่วมกันถ้ามีการตั้งกรรมธิการวิสามัญในการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการดีจะได้ข้อสรุปที่รวดเร็วนะครับ